คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญวันนี้มาชวนคุยนะคะว่าเราจะ แก้ไขค่ะอาการเบิร์นเอาท์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือภาวะของการหมดไฟได้อย่างไรนะคะอยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเริ่มต้นเลยก็คือสัญญาณของความเครียดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเบิร์นเอามันจะรู้สึกหนักตัวมันรู้สึกล้ามันรู้สึกเหนื่อยนะคะหนืดไปหมดเลยเพราะนั้นความหนืดความหนักความเหนื่อยลองนึกดูสิคะว่า มันคงจะเหมือนอะไรที่ทับเราไว้อยู่ค่ะเนื่องจากอะไรคะพลังงานของเราเนี่ยไม่ได้ถูกขับเคลื่อนค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะคะการที่เราจะต้องหยุดที่จะอยู่กับความนิ่งความหนักความเหนื่อยตรงนี้เนี่ยเราต้องเริ่มให้ร่างกายนั้นเกิดการเคลื่อนไหวค่ะ ะคะเคลื่อนไหวเพื่อให้ตัวของพลังงานมันเริ่มหมุนเวียนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะง่ายๆเลยกับการจัดการกับร่างกายก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดภาวะเบิร์นเอานั้นเรียนรู้จักพื้นฐานง่ายๆคือรู้จักที่จะยืดเหยียดร่างกายให้ได้ก่อนค่ะถ้าในด้านของการออกกําลังนะคะหรือว่าการเล่นกีฬาหลังการเล่นกีฬาทุกครั้งก็ต้องมีการยืดเหยียดก่อนเล่นกีฬาทุกครั้งก็ต้องมีการอุ่นเครื่องร่างกายค่ะ เพื่ออะไรคะเพื่อให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวก่อนเล่นกีฬานะคะหรือก่อนที่จะออกกําลังและหลังเล่นกีฬาคะ่ะเพื่อให้ร่างกายเกิดการคลายตัวคะ่ะจะได้ไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป็นการบาดเจ็บนะคะหรือว่าการหดเกร็งของร่างกายที่ยังค้างอยู่ได้แต่ตอนนี้ลองมาเทียบดูสิคะว่าตัวเราเองคะ่ะขณะที่เราทํางานคะ่ะตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเนี่ย ร่างกายของเราเรามีการอุ่นเครื่องร่างกายหรือวอร์มอัพร่างกายคล้ายกับการเล่นกีฬาแค่ไหนคะบางครั้งเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเสียงนาฬิกาดังหรือว่าเราตั้งมือถือปลุกไว้เรารีบตื่นขึ้นมาอัานน้ําอาบน้ําคิดกงังวลละจะไปทันไหมจะทํางานได้ไหมนึกถึงภาพที่เป็นภาพลดอ้ยไม่อยากไปเลยทุกๆอย่างมันทําให้ความเร่งรีบเหมือนกับร่างกายจะรีบเร่ง แต่ในขณะเดียวกันมันเหมือนกับจะต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราไม่รู้สึกดีแน่ๆดังนั้นแล้วค่ะถ้าเราจะเริ่มแก้อาการเบิร์นเอา์อย่างง่ายๆเลยคือสลัดคลายความเครียดออกมาก่อนตอนช่วงเช้าเลยตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ย oh, ไม่อยากลุกไม่อยากตื่นไม่อยากทําอะไรไม่อยากมีแต่ควาว่าไม่อยากเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างแรกเลยบอกกับร่างกายนะคะยืดเหยียดสลัดเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งไม่ดีออกไปก่อน นึกถึงสัตว์โลกค่ะที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นสุน,นัขไม่ว่าจะเป็นแมวค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาจะต้องมีการยืดเหยียดยืดเหยียดเพื่ออะไรเพื่อสลัดนะคะเอาเรื่องของความเครียดของกล้ามเนื้อกายออกไปเช่นเดียวกันกเมื่อเราตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ลบสลัดออกก่อนเลยค่ะผ่านทางการง่ายๆเลยคือบิดขี้เกียจตื่นขึ้นมาปุ๊บบิดขี้เกียจพร้อมกับอะไรพร้อมทั้งออกเสียงค่ะอาจจะออกมาบิดร่างกายปุ๊บแล้วก็ ขึ้นมาดังๆก็ได้นะคะเพื่อให้เสียงของเราผ่อนไปกับลมหายใจออกซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะมีอีพีช่วงต้นๆเราได้พูดถึงการหายใจระบายเครียดตรงนี้สามารถนำเข้ามาค่ะเพื่อประยุกใช้ในด้านของการผ่อนคลายช่วงที่เราอาบน้ำค่ะขณะที่เราชำระล้างร่างกายค่ะรู้สึกผ่อนคลายรับความรู้สึกดีนะคะแล้วก็ทำใบหน้าของเราให้รู้สึกสดชื่น กับกลิ่นที่เรานะคะได้สุดดมขณะที่เรานั้นได้ชำระล้างร่างกายของเราและหลังจากนั้นแล้วค่ะขณะที่เราทำงานค่ะตั้งนาฬิกาก็ได้นะคะเป็นช่วงๆค่ะเพื่อให้เรานั้นได้ยืดคลายร่างกายเพราะบางทีพอร่างกายเราหนักเรานั่งทำงานตลอดโดยเฉพาะยุคทุกวันนี้ค่ะหลายคนจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และแทบจะเรียกว่าเราไม่ได้เดินลุกไปไหนเลยเพราะนั้นการลุกขึ้นขยับขยืขย่นกายสักพักสักพักหนึ่งค่ะ เอี้ยวซ้ายทีเอี้ยวขวาทีจับที่เก้าอี้ก็ได้นะคะพนักทิงเก้าอี้ค่ะแล้วก็หมุนไปด้านซ้ายหายใจเข้าพอผ่อนคลายปุ๊บค่ะเปิดปากผ่อนลมหายใจออกอ่าเอาใหม่หายใจเข้าลึกๆแล้วก็จับที่พนักเก้าอี้ด้านขวานะคะแล้วก็บิดตัวเอี้ยวตัวไปหลังจากนั้นค่ะผ่อนคลายออกอ่าแบบนี้ค่ะเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกาย และในขณะทำงานหาทางที่จะเดินนะคะเข้าห้องน้ำบ้างไปดื่มน้ำบ้างร่างกายจะได้รู้สึกว่ามีการขับเคลื่อนได้มันจะได้ไม่รู้สึกหนักค่ะจนเกินไปสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะลองทำอะไรก็ได้ที่ให้ร่างกายนั้นได้มีเหงื่อค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพอเรานึกถึงเหงือ่อเรามาักจะนึกถึงเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของการออกกำลังเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งการเดินค่ะเพราะนั้น การเดินถ้าเราเดินประมาณ20-30นาทีแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มรู้สึกละค่ะหรือบางคนอาจจะรู้สึก10นาทีแรกเดินปุ๊บเอ๊ด้านหลังเราเริ่มมีเหงื่อซึมๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มเดินนะคะได้นานขึ้น เดินได้ยาวขึ้นถ้ายิ่ง40นาทีขึ้นไปยิ่งดีเลยระบบการหายใจก็ดีนะคะหัวใจเราก็เริ่มทำงานได้ดีเผาผลาญพลังงานได้เพราะฉะนั้นนณช่วงนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยเพราะการเดินของการขับเคลื่อนนั้นมันจะทำให้นะคะ ตัวของพลังงานของเราได้เผาผลาญและจะทำให้ความเครียดค่ะถูกผ่อนคลายกลับไปเพราะว่าขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายตามส่วนต่างๆนะคะการเดินจะเหมาะกับเรียกว่าจะเป็นการออกกาลังที่เหมาะกับทุกๆคนเลยแต่บางคนถ้าสามารถที่จะวิ่งได้สามารถที่จะเล่นเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆได้เอาเลยค่ะหรือบางคนบอกว่าฉันไม่ชอบเดินอะ่ะ แต่ขอได้ไหมว่าจะขอเป็นในเรื่องของขยับร่างกายแบบอื่นได้ค่ะอาจจะนะคะใช้การหมุนขยับร่างกายเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการเต้นก็ได้หรือหยิบจับนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านของเราเนี่ยแหละคะ่ะมาใช้แรงออกแรงนะคะเช็ดถูเคลื่อนย้าย พอเราเริ่มใช้แรงนะคะความเครียดที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะถูกผ่อนคลายออกไปได้ก็คือออกทางแรงกายเพราะฉะนั้นการที่เราสะสมตัวของความเครียดทางอารมณ์เข้ามาแล้วอัดเข้าสู่ร่างกายเวลาเราได้ใช้แรงออกไปค่ะเราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นลักษณะของการหายใจเข้าหายใจออกจึงมีผลสําคัญมากนะคะหายใจเข้าลึกๆตอนช่วงเราใช้แรงแล้วตอนช่วงที่เราผ่อนคลายออกให้หายใจออกนะคะหรือบางคนบอกว่า ฉันทํากับข้าวอ่ะฉันไม่ชอบออกกําลังได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราทํากับข้าวนะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้โครกตองตำน้ําพริกทําส้มตําเราต้องใช้แรงเพราะฉะนั้นขณะที่เราออกแรงตรงนั้นให้มีความรู้สึกว่าเราถ่ายความเครียดร,ระบายออกไปกับแรงตรงนั้นมันจะทําให้เป็นส่วนหนึ่งของการทําพลังชีวิตของเราให้กลับคืนมาได้เหมือนกับว่าลดทอนความหนักอึ้งที่มีอยู่ร่างกายเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามยิ่งเหนือ่อยคนที่เบิร์นเอาท์จะใช้วิธีการคือกลับบ้านนอนดีกว่าไม่ไหวละนอนดีกว่านอนดีกว่าพอนอนดีกว่าคะ่ะมันเหมือนกับว่าพลังมันอัดอั้นอยู่ข้างในไม่ได้ถูกระเบิดออกเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทําออกคือระเบิดตัวของพลังความเครียดที่มันอยู่ในร่างกายต้องเรียกว่าเป็นการระเบิดอย่างรู้ตัวก็คือออกไปทางการออกแรงนะคะเช็ดกวาดถูซักล้างขัดห้องน้ำ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หมดเลยค่ะซึ่งขณะที่ทําถ้าเราเรียนรู้ด้วยว่าฉันทําเพราะว่าฉันต้องการเอาความเครียดนะคะที่ฉันคับข้องใจอยู่ความรู้สึกแย่ที่มีอยู่เนี่ยให้ผ่อนคลายไปมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันเบาขึ้นอย่างน้อยๆตัวสบายค่ะพอตัวเริ่มสบายตอนช่วงนอนหลับค่ะลองบอกตัวเองคิดดีๆกับตัวเองขึ้นมานะคะหนึ่งคำพูดผ่อนคลายนะหลับสบายๆหลับดีนะหลับดีนะ แค่นี้ละค่ะแล้วก็ลองล้มตัวลงนอนยิ้มด้วยความรู้สึกดีเพื่อพรุ่งนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละแต่เราบอกตัวเองละตอนนลางคืนหลับดีนะนอนหลับฝันดีนะดีๆนะร่างกายผ่อนคลายนะแค่นี้ละค่ะมันจะช่วยทําให้หนึ่งจิกซอนะคะ หรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราพอจะทําได้เลาอาจจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายังไม่พร้อมที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทํางานแต่สิ่งที่เราจะจัดการได้อย่างแรกคือจัดการร่างกายของเราทํายังไงให้ความหนักของร่างกายเริ่มเบาขึ้นทําอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราสบายผ่อนตัวมากขึ้นอย่างแรกเลยนะคะฝากไวค้ค่ะ ร่างกายต้องขับเคลื่อนขับเคลื่อนเอาพลังงานลบออกและดึงพลังงานบวกเข้าพลังงานบวกเข้าสิ่งที่ดีนั้นอาจจะผ่านทางการหายใจเข้าที่ลึกนะคะเพราะว่าเราเริ่มเคลื่อนพลังงานลบออกไปได้ที่เราออกแรงด้วยการถอนลมหายใจออกเพราะเราใช้แรงไปเยอะและยิ่งเราออกแรงมากนะคะเรายิ่งมีเหงื่อยิ่งมีเหงื่อนั่นหมายความว่าพิษหรือของเสียในร่างกายถูกคลายสลายออกไป ดังนั้นแล้วค่ะจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นและความรู้สึกสดชื่นนี่แหละค่ะจะเป็นตัวพื้นฐานหรือว่าเป็นพลังเริ่มต้นที่จะทําให้ความคิดเราดีอารมณ์เราดีต่อไปได้ค่ะครั้งหน้าค่ะมาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเราจะนําร่างกายไปเชื่อมต่อค่ะกับเรื่องของอารมณ์และต่อเนื่องนะคะว่าเราจะไปปรับความคิดด้วยเพื่อให้อาการเบร์นเอ์ของเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นในแต่ละวันจะทำได้ยังไงติดตามกันต่อได้ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank you